หวนกลับมาให้ความสนใจอีกครั้งสำหรับลิเวอร์พูลในตัวของเฟเดริโกเคียซ่านะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากคอริเลเดโรสปอร์ตครับสื่อจากอิตาลีนะรายงานบอกว่าลิเวอร์พูลครับฟื้นความสนใจในตัวของเฟเดริโกเคียซ่าตัวรุกของมาลายูเวนตุสอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยเคยยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวเคียซ่ามาแล้วรอบหนึ่งครับหลังจบศึกฟุตบอลยูโร2020ค่าตัวตอนนั้นยื่นไปให้86ล้านปอนด์แต่มาลายูเวนตุสตอบปฏิเสธกลับมาไม่ขายนะครับแถมมันมีรายงานบอกว่าเคียซ่าในวัย25ปีคนนี้ครับเขาไม่มีความสุขในทีมอารีอันสเตเดียมหรือว่าที่ยูเวนตุสนั่นแหละและพร้อมที่จะออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้รายงานก็เลยบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยกลับมาสนใจในตัวเคียซ่าอีกครั้งนึงและกำลังติดตามสถานการณ์ของนักเตะอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแต่ก็ตามครับก็มีนิวคาสเซิลอาร์เซนอลรวมไปถึงไบเยิร์นที่ให้ความสนใจเคียซ่าอยู่เหมือนกันโดยคาดว่ายูเวนตุสพร้อมรับฟังข้อเสนอที่ประมาณ60ล้านยูโรนะครับโอ้โหต้องมาตามครับราคาสูงเหมือนกันไม่รู้ว่าอนาคตของเฟเดริโกเคียซ่าจะเป็นยังไงต่อไปกลายเป็นอีกคนชื่อเนื้อหอมอีกแล้วในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับฟอร์มช่วงหลังก็ไม่ได้จะวูบวาบเท่าไหร่เพราะว่าเจ็บบ่อยเหมือนกันนะครับแต่ยูเวนตุสก็พร้อมพิจารณาขายเขาแล้วในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับมองหากันหน่อยนะว่าจะเอาใครมาทดแทนนะครับทุกคนมีความคิดเห็นใครจะได้ไปครอบครองทีมไหนก็จัดมาครับวัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม